อุณหภูมิในภายในหม้อต่างจากอุณหภูมิภายนอกนะครับอยู่ที่ 63.6 องศาเซลเซียสก็ยังร้อนมากทีเดียววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงพันงามเมืองย่าเราจะเก็บไปบ่มและทำวายกันไปเก็บกันครับซ้ายนี่แทบไม่ไหวเลยหนักมากโตๆทั้งนั้นจะนำไปทำวายมะม่วงงามเมืองย่ากันครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปสุภัทรชาแนล E4 Homemade Wine วันนี้เราจะมาทำวายมะม่วงงามเมืองย่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยเนื้อมะม่วงสุกงามเมืองย่า6กิโลน้ำตาลทรายขาว3กิโลมะนาว3ลูกแอลกอฮอล์ยีสต์ส่วนวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นตามข้อความข้างบนนี้ขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมปอกมะม่วงเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้ทำมาก่อนล่วงหน้าแล้ว4กิโลเราก็จะเลือกเฉพาะลูกที่สุกห่ามเราก็จะเลือกลูกนี้นะครับขั้นเตรียมการปอกใช้มีดปอกเปลือกของมะละกอที่มีอยู่ตามบ้านเราเองนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกหาหม้อรองนิดหนึ่งนะครับมะม่วงงามเมืองย่านี้จะลูกใหญ่มากนะครับลูกที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยปลูกได้ประมาณ2กิโลกว่าแต่ลูกที่เรามาวันนี้อยู่ประมาณ 1,890 กรัมนะครับลูกที่ใหญ่ที่สุดเราก็จะทำการปอกเปลือกก็จะเห็นว่าเนื้อของมะม่วงนี่เยอะมากๆนะครับเป็นพันธุ์งามเมืองย่าที่ปลูกไว้ 3-4 ต้นนะครับเป็นผลไม้ซึ่งกินสุกห่ามนะครับเราก็จะปอกเอาเปลือกออกตัวไหนไม่สวยเราก็จะไม่เอานะครับเนื้อเยอะมากเป็นมะม่วงซึ่งหอมหวานเนื้อเยอะกรอบอร่อยนะครับนี่หอมมากๆเลยเราต้องการเนื้อของมะม่วงงามเมืองย่าสุกนี่6กิโลนะครับตรงนี้ไม่สวยเราก็ตัดออกนี่สุกคาต้นเรายังไม่ได้บ่มนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดซึ่งแมงวันทองมาดูดเราจะเป็นจุดๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้แล้ว1ลูกนะครับดูใกล้ๆเนื้อเยอะมากๆนะฮะนี่เราก็จะทำการตัดแบ่งเพื่อที่จะนำไปปั่นนะเราก็จะใช้มีดอีกเล่มยาวนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากวิธีการทำง่ายๆก็คือบั้งก่อนให้เป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะครับบั้งก่อนบั้งเหมือนกับบั้งปลานะครับลูกใหญ่นี่จะถือไว้ไม่ไหวจากนั้นเราก็ผ่าเลยนะครับเราก็จะได้เนื้อหอมมากๆเลยเห็นไหมครับด้านหนึ่งก็กลับมาอีกด้านหนึ่งเป็นมะม่วงซึ่งสุกห่ามนะครับจะทานอร่อยระมัดระวังมีดบาดมือนะครับถ้าทำในลักษณะนี้เพราะมันลูกโตแล้วก็ลื่นด้วยเวลาปอกเปลือกออกแล้วครับหลังจากที่เราบั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็หั่นให้เนื้อของมะม่วงออกจากแกนนะครับนะครับส่วนที่เหลืออีกข้างๆเราก็หั่นใส่เลยเพราะว่าเราจะนำไปปั่นหยาบๆก่อนที่จะนำไปต้มนะครับ
อันนี้เป็นสูตรที่1 นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นไวน์มะม่วงสูตร2เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าเขาทำยังไงไวน์มะม่วงสูตร2นี่ขนาดลูกเดียวนะครับลูกนี้ก็1กิโลเสียดายก็เอาหน่อยส่วนที่เราต้องการก็คือ1สีของเขาเพราะฉะนั้นอยากจะได้สีเหลืองทองของมะม่วงหน้าเมืองย่าเราก็เลยใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไป เปลี่ยนสีของมะม่วงหั่นซับซอยซ้อนหน่อยเพื่อที่จะให้การดำเนินการปั่นราบรื่นนี่เราก็ได้ไปแล้วอีกลูกหนึ่งสวยจริงๆน่าทานมากเลยนั้นเราก็เอานำไปรวมกันเราก็จะทำอีกสักลูกหนึ่งนะครับไปแล้ว5กิโลแล้วเดี๋ยวดูใกล้ๆครับครับต่อไปเราก็จะปอกมะม่วงลูกที่2นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปั่นหยาบของเนื้อมะม่วงงามเมืองย่าก่อนที่จะนำไปต้มเป็นน้ำเบทไวน์มะม่วงนะครับเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยก็ทดสอบนิดนึงอย่างนั้นแล้วก็เปิดฝาปั่นไม่ต้องให้ละเอียดมากครับเวลาต้มเขาก็จะละลายเองนะครับเราก็จะทำการปั่นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับหลังจากที่เราได้น้ำและเนื้อของมะม่วงงามเมืองย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ6กิโลหรือประมาณ6ลิตรนะครับหลังจากว่ามะม่วงนี้ไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่นะครับไม่เปรี้ยวจะออกหวานจะใช้กรดมะนาวตัวนี้นะครับผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อที่จะปรับสภาพ pH ของน้ำเบทไวน์มะม่วงงามเมืองย่าครับติดตามกันครับMLพอดีเลยกระเด็นเข้าปากเปรี้ยวชาติเลยนะก็เป็นอันว่าเราได้น้ำมะนาวที่จะปรับสภาพของน้ำเบ็ดไวน์มะม่วงงามเมืองย่าแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะเทใส่ตอนต้มหรือจะใส่ตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันน้ำมะนาวที่จะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของไวน์มะม่วงงามเมืองย่า50 ml ครับไปต้มกันครับเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันว่าอุณหภูมิในหม้อต้มอยู่ที่เท่าไหร่เดือดมากจริงๆ 64.5 องศาเซลเซียสนะครับเพื่อที่จะละลายน้ำตาลเราก็จะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปนะครับจำนวน3กิโลอันนี้กิโลแรกเทลงไปแล้วก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ไฟไหม้ก้นหม้อตามด้วยถุงที่2ครับน้ำนี่อยู่ที่12ลิตรนะครับตามด้วยน้ำตาลถุงที่3นะครับเทลงไปครับก็คนให้ละลายเอาเรามาดูอุณหภูมิอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ต้มน้ำตาลไปแล้วครับ71องศานะครับเราก็จะทำการนำเอาน้ำมะม่วงเนื้อมะม่วงลงไปต้มนาน20นาทีครับครับสวยมากๆเลย
ป็นเนื้อมะม่วงงาเมืองย่าที่เราจะนำมาต้มเป็นน้ำเบสไวน์มะม่วงงาเมืองย่านะครับสีเหลืองทองสวยมากๆน่าทานจริงๆหอมมากๆด้วยครับเทลงไปสวยมากทีเดียวครับครับเราก็จะต้มไว้นานประมาณ20นาทีนะครับได้ให้ได้อุณหภูมิ70องศานะครับแล้วเราก็จะนำไปคลายความร้อนนะครับในช่วงนี้นี่เราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไป50 ml นะครับเพื่อที่จะไปปรับสภาพออกสภาพ HP ของวายมะม่วงนะครับเราก็จะเทลงไปนะ50 ml เทผสมลงไปเลยนะครับ50 ml จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เนื้อมะม่วงน้ำมะม่วงได้เข้ากับน้ำร้อนและน้ำตาลนะครับเราก็จะปล่อยไว้ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเราก็จะนำไปคลายความร้อนอีกทีหนึ่งครับติดตามกันต่อไปครับผมสวยทีเดียวครับหลังจากที่เราต้มผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีเรามาดูว่าภายในหม้อต้มอุณหภูมิจะเท่าไหร่ไปดูกันครับอุณหภูมิในหม้อต้มอยู่ที่ประมาณ 71.2 องศาเซลเซียสนะครับก็แสดงว่าเราได้ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูในเนื้อของน้ำเบสของมะม่วงนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้เดือดพุ่งมากๆเลยสีสวยมากๆเลยอันนี้เป็นน้ำเบสวายมะม่วงงามเมืองย่านะครับเราได้ต้มผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีเนื้อมะม่วงค่อนข้างจะเริ่มยุ่ยนะครับเริ่มอ่อนนุ่มก็แสดงว่าเราต้มได้ที่แล้วน้ำออกสีเหลืองดูที่คราบที่ฝาหม้อนี่นะครับสวยมากจริงๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับหนึ่งความหอมของมะม่วงงามเมืองย่า2ก็คือตัวบอดี้ตัวที่จะเป็นบอดี้ไวน์นะครับก็คือน้ำของไวน์ตัวนี้ออกสีเหลืองทองสวยงามจริงๆครับอันนี้ต่อไปเราก็จะยกลงไปคลายความร้อนให้อุณหภูมิลดลงประมาณ40องศาแล้วเราจะนำมากรองหยาบกรองละเอียดกรองลงถังเพื่อที่จะหมักเป็นวายมะม่วงงามเมืองย่าต่อไปครับสุภัชชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ